สวัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามผลฟุตบอลช้าง FA ครับ2023-2024เมื่อวานนี้กันนะครับในรอบที่2กับบินยูไนเต็ดชนะแพร่ยูไนเต็ด1-0หัวหินมาลาเรน่าแพ้อุตรดิตถ์1-3พามชนะธนบุรีฟอร์เรสต์5-0ชาติตะการซิตี้แพ้ดากอนปทุมวัน2-3อุดรยูไนเต็ดชนะปากการ5-0สุรินทร์ซิตี้ชนะหนองแค6-1นาวิกโยธินแพ้จุดโทษ MH นครศรี4-5สุราษฎร์ซิตี้ชนะบางกะปิ5-1กาฬสินธุ์ยูไนเต็ดแพ้จุดโทษอุดรธานีซิตี้3-4สมุทรสาครชนะอุทัยธานี2-0สงขลาชนะมหานครขอนแก่น2-1ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะ STU 9-0นครศรียูไนเต็ดแพ้แบงคอกยูไนเต็ด0-1ราชบุรี FC เอาชนะเกษตรศาสตร์6-0บางกอก FC ชนะร่มเกล้ายูไนเต็ด1-0ตราดแพ้สมุทรปราการซิตี้1-2โดมแพ้อินเตอร์แบงคอก0-1เชียงใหม่ยูไนเต็ดชนะนครศรีซิตี้5-0นครราชสีมาแพ้สุโขทัย2-3อโยธยาวอริเออร์แพ้หนองบัวพิชยะ1-3วัดโบดซิตี้เอาชนะ101 2-0สุพรรณบุรีชนะจุดโทษกำแพงเพชร6-4ลำปางชนะจุดโทษราชประชา5-4ระยองชนะ101 4-1พิษณุโลกแพ้เมืองทอง0-4พัทลุงแพ้ลำพูนวอริเออร์1-2ประจวบชนะโปลิเทโร2-1เชียงรายยูไนเต็ดชนะพัทยาซิตี้5-2ชลบุรีชนะขอนแก่นยูไนเต็ด3-0บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะการท่าเรือ2-1นครปฐมชนะไทยสปิริต10-0อีสานพัทยาแพ้บีจี0-1ปิดท้ายกันที่แบงค์สุพนัทเหมือนตาได้รับโอกาสจากทีม OH Leuven ลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่68ในเกมบอลถ้วยนะครับโดยเกมดังกล่าวสุพนัทเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเกือบทำแอสซิสต์ได้นะครับสุดท้ายก็เอาชนะเอลีนโกเทนเบิร์กทีมระดับดิวิชั่น3ไปแบบไม่ยากเย็น5-0เป็นกำลังใจให้สุพนัทสู้กันต่อไปครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ